สวัสดีครับวันนี้มาสู่ในช่วงโชว์รองเท้านะครับแต่จะโชว์ยังไงในเมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็น Adidas Predator Remake นะครับปี98 Accelerator นะครับนะจะมาดูว่าตัวไหนของแท้ของปลอมเพื่อนๆดูออกไหมครับซ้ายหรือขวาถ้าดูในรูปเหมือนดูไม่ออกนะครับเปรียบเทียบยากมากแต่ถ้าได้เห็นตัวจริงแล้วก็ดูได้ง่ายๆเลยครับเรามาดูอันนี้ของแท้ของปลอมอันนี้ของแท้ของปลอมนะด้านซ้ายของมุมจอนะครับด้านซ้ายนะซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นของแท้อันนี้คือของปลอมเรามาดูของปลอมกันเลยดีกว่านะครับนี่ลักษณะของปลอมนะเฟกนะครับเฟกไอเทมนะครับเนี่ยก็ทำจากหนังนะครับถามว่านิ่มไหมก็นิ่มนะครับแต่ความแตกต่างก็คือที่ส้นนะครับมันย้วยๆนะครับนะที่ส้นย้วยๆพื้นนี่ก็จะหนามหนามไหมหนามากเลยวัสดุคนละแบบกับของแท้เลยนะครับนี่ให้ดูอย่างซอฟต์คุณภาพก็สมราคานะครับของปลอมนะถ้าได้จับตัวจริงแล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างกันเยอะนะครับนี่งานด้านในของมันนะครับนี่ในลิ้นเห็นไหมเป็นแบบฟองน้ำนะครับเหมือนรองเท้าทั่วไปแค่เอาดีไซน์มานะครับแล้วก็ก๊อปตา Adidas มานะครับลิ้นก็เป็นหนังนะครับแต่ก็คงจะเป็นหนังวัวอะไรประมาณนั้นนะนี่ลิ้นนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับว่าของแท้กับของปลอมมันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับนี่ไอ้ที่เหมือนก็น่าจะเป็นลวดลายนะครับแล้วก็ยางปั่นไซส์อะไรประมาณเนี้ยนะครับรองเท้ามันจะดูอุ่มๆนะครับของแท้จะดูเรียวๆนะเรามาดูของแท้บ้างนะครับนี่ของแท้ของแท้มันจะกระชับแน่นนะครับแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับลิ้นก็จะอ่อนนะครับด้านในเห็นไหมระบุเป็นโฟมก็ด้านในตรงนี้จะเป็นหนังแท้นะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นหนังวัวเหมือนกันแต่หนังแท้แต่เกรดวัสดุมันแบบคนละเรื่องเลยอะเนี่ยตรงลิ้นมันเนี่ยให้ดูเห็นไหมความแตกต่างนี่ด้านซ้ายมือของแท้นะครับเห็นไหมดูรอยที่ลิ้นนะครับลักษณะเอาไว้เทียบนะครับเพื่อนๆดูตาเปล่าเผินๆดูแทบไม่ออกนะครับแต่ถ้าดูจริงจังนะครับดูง่ายมากเลยนะจับดูก็รู้เลยนะครับอ่ะนี่เห็นไหมของแท้มันจะไม่มีได้ตรงนี้นะครับเห็นไหมตัว A เนี่ยเห็นไหมเนี่ยของปลอมเนี่ยนะครับเนี่ยของปลอมจะมีได้ติดมาเนี่ยเห็นไหมครับระหว่างต่อตัว A ตัว D นะครับส่วนของแท้มันไม่ต่อนะมันตัวใครตัวมันเลยนะครับตัวหนังสือเห็นไหมนี่ไอ้พวกนี้ดูดินะแล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือที่เนี่ยส้นภายในนะครับอันนี้เป็นออกกำมะหยี่นะครับตัวนี้มันจะเป็นออกวัสดุเป็นเหมือนแบบเป็นหนังเทียมนะครับเป็นหนังเทียมด้านในนะครับบุด้วยฟองน้ำนิ่มแบบโครงไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนตัวของแท้นะครับของแท้นี่หนังจะแข็งแรงมากอันนี้หนังจะอ่อนเนี่ยข้างในเนี่ยแข็งแรงมากกระชับมากดูลายด้านข้างนะครับไอ้นี่มันจะหนังแบบจะรีดติดรองเท้าไปเลยนะครับเห็นไหมมันแบบของแท้คือของแท้นะครับไอ้นี่มันจะดูพองๆนะครับลักษณะการแบบเหมือนเขาไม่ได้แบบรีดหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นเนี่ยมันจะพองไปหมดเลยของปลอมนะครับมันจะพองไปหมดเลยแล้วมาดูที่ส้นนะครับความแตกต่างของส้นเท้าเอาของแท้ดูนี่ที่ส้นเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมครับดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะรู้
ลักษณะของงานคนละเรื่องนะครับตอนนี้ 20,000 นะครับเนี่ยคู่เนี้ยตัวเนี้ย 1,000 กว่าบาทเทียบกันไม่ได้เลยแต่ถ้าคนชอบในดีไซน์หรือไม่มีปัจจัยอะไรถามว่าไปห้ามซื้อได้ไหมก็ห้ามไม่ได้นะครับเพราะเหมือนบางทีเขาไม่มีความพร้อมไม่มีปัจจัยในการพร้อมที่จะไปหาของแบบเนี้ยที่มันออกมาแบบลิมิเต็ดอย่างเงี้ยสตาร์ท 13,000 ตอนนี้ไป 20,000 เลยประมาณนั้นได้ฟีลลิ่งได้หน้าตานะครับนะเข้าใจนะครับทำไมคนก็ถึงซื้อมาอันนี้เอามาเปรียบเทียบนะครับอันนี้สาลงทุนซื้อมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าของแท้ๆกับของปลอมมันเป็นยังไงส่วนพื้นก๊อปได้เหมือนนะครับนะก๊อปได้เหมือนแต่เรื่องความแข็งแรงตัวนี้จะแข็งนะครับเดี๋ยวเนี่ยของแท้มันจะแข็งนะครับของปลอมจะอ่อนต่างกันแล้วนะครับส่วนซอฟด้านในเทียบให้ดูนี่ด้านในเป็นอย่างนี้ของ Adidas ตัวแท้นะครับอันนี้ของแท้นะครับจะเป็นอย่างนี้ของปลอมจะเป็นแบบนี้นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่ได้รองเท้านะครับแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเห็นในเน็ตนะครับเห็นแต่รูปนะครับแต่ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรเอาง่ายๆบอยเขาถอดซอฟให้ดูนะครับว่าจะซื้อถอดซอฟให้ดูนะครับดูด้านในเห็นไหมด้านในแตกต่างกันเลยนี่ด้านในรองเท้าไอ้สีดำนี่ของแท้นะครับอันนี้ของปลอมดูไว้เป็นรายละเอียดนะครับนะลักษณะการเย็บก็โอ้โหใช้ไม่น่าจะใช้หนักๆก็น่าจะพังอยู่นะครับตัวเนี้ยส่วนยางที่หัวก็นะครับดูเอานะครับดูรายละเอียดนะครับอันไหนมันเนี้ยบกว่ากันนะครับด้านนี้คือของแท้ด้านนี้คือของปลอมนะครับนะโอเคเปรียบเทียบไว้แล้วนะครับนะถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรสอบถามได้นะครับแชร์เป็นความรู้ได้อันนี้ซอฟของปลอมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องสมราคานะครับของพันกว่าบาทกับของแตกต่างกันมันก็ได้แค่รูปลักษณ์เฉยๆนะครับนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับของแท้ของปลอม Adidas Predator Accelerator 98นะครับ Remake นะดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อของแท้หรือซื้อของปลอมแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อของปลอมนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับว่าของแท้มันแพงนะแล้วก็หายากด้วยอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับส่วนตัวหน้าจะหาคอนเทนต์อะไรดีๆมาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คอยตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ